พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรีไซเคิลหมึกพิมพ์เลเซอร์ด้วยเทคโนโลยีนาโนปัจจุบันนิยมใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กันมากเนื่องจากมีความเร็วสูงใช้หมึกผงที่สามารถละลายติดกระดาษได้โดยตรงทำให้งานพิมพ์มีความคมชัดกันน้ำและไม่ลางเลือนครับแต่ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้วส่วนใหญ่ยังมีผงหมึกพิมพ์เหลืออยู่ในตลับเมื่อนำกลับมาใช้งานต่อมักทำให้คุณภาพการพิมพ์แย่จึงต้องนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดทิ้งเท่านั้นครับนักวิจัยสวทช.คิดค้นกระบวนการนำหมึกพิมพ์ที่เหลือในระบบการพิมพ์แบบเลเซอร์กลับมาใช้งานต่อโดยใช้โครงสร้างสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตรมาควบคุมประสิทธิภาพการสร้างประจุบนพื้นผิวหมึกพิมพ์ทำให้หมึกพิมพ์ที่ได้มีประจุที่สม่ำเสมอสามารถควบคุมประสิทธิภาพด้านการพิมพ์ได้เป็นอย่างดีและมีความเสถียรในการเก็บรักษาปัจจุบันหมึกพิมพ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO IEC 19752เวอร์ชั่น2004ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000